ันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็นำนายพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองภาษีอากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับมือโพสต์ข้อความตำรวจเตรียมจับพระรอบ4มาส่งให้ทางตำรวจกองปราบปรามนะครับเพื่อดำเนินคดีความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และให้นายพิสิทธิ์ชัยส่งเอกสารเพื่อประกอบคำให้การกับตำรวจโดยเร็วโดยทางเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับได้มีการนำนายพิสิทธิ์ชัยสว่างวัฒนากรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองภาษีอากรกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มาส่งให้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อให้ปากคำหลังจากโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตำรวจจะเข้าบุกค้นวัดดังในกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับคดีเงินทอนวัดพันตำรวจโทกรวัดปานประภากรรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าหลังสอบปากคำนายพิสิทธิ์ชัยนานกว่า3ชั่วโมงว่าตำรวจจะดำเนินคดีกับนายพิสิทธิ์ชัยความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งหลังจากนี้นายพิสิทธิ์ชัยขอเวลากลับไปทำเอกสารเพื่อประกอบคำให้การแล้วก็มอบให้ตำรวจซึ่งการให้ปากคำเบื้องต้นนายพิสิทธิ์ชัยยอมรับว่าเป็นผู้ที่โพสต์ข้อความจริงทำไปตามความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานส่วนกรณีที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ให้ข้อมูลว่าประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ NDSI มาขอข้อมูลเอกสารทางการเงินของวัดนั้นพันตำรวจโทก่อนวัดระบุว่าไม่ทราบและขอกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนขณะที่พลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามก็บอกนะคะว่ายังไม่มีการดำเนินการกับวัดต่างๆในความผิดคดีเงินทอนวัดรอบที่4แล้วก็ยืนยันนะคะว่าการโพสต์ของนายพิสิทธิ์ชัยไม่ทำให้การดำเนินคดีเงินทอนวัดเนี่ยยากยิ่งขึ้นส่วนความสัมพันธ์นะคะของนายพิสิทธิ์ชัยกับตำรวจที่ทำคดีในเรื่องนี้ก็อยู่ในสำนวนคดีไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลใดๆได้ซึ่งจากการตรวจสอบไปยังกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.ก็ออกมายืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีการสอบสวนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัดทั้ง4แห่งแล้วก็ได้รับงบอุดหนุนนะโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือไม่ก็คงจะต้องสอบถามทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกประจินจันทร์ตองรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวถึงกรณีเดียวกันนี้นะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างให้เจ้าของเรื่องก็คือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไปตรวจสอบกันว่ามีผลกระทบกับคดีหรือไม่และการกระทำของนายพิสิทธิ์ชัยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้มีการระมัดระวังในเรื่องการให้ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะส่วนการติดตามตัวพระธรรมชโยและพระทัตชีโวตามที่นายแพทย์มโนเหล่าหวณิชนะคะออกมาบอกนะคะว่ายังอยู่ในวัดพระธรรมกายเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนค่ะ